ดีค่ะวันนี้ปร.ชวนชิมขอนำเสนอข้าวหม้อไฟกวางตุ้งกับกุนเชียงวันนี้นะคะสังเกตเราก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหม้อไฟของเรากระป๋องนี้จะเป็นกระป๋องไซส์มินิน้ำใส่แค่ขีดนี้ใช่ป่ะโอ้ไม่ข้าวใส่มากต่อไปใส่ผักครับเหมือนน้ำไม่เคยข้าวสุกไหมวะมึงบอกมันมี3ชิ้นมันไม่ได้3ชิ้นนะเว้ยมึงดูดิสุกไหมเฮียร้อนสุกThank you.
แล้วหรอเอาอีกเหรอไม่นับคุณเชียงให้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นไซส์มินิมีคุณเชียง8ชิ้นมีหลบซ่อนด้วย999 9ชิ้นโอ้โหโอ้โหคนเดี๋ยวต่อไปเราจะโรยด้วยมาชิมมาชิมโหเข้าอร่อยอ่ะรสชาติซีอิ๊วก็จะออกหวานหวานเค็มๆนิดนิดอันนี้เดี๋ยวลองคุณเชียงนะคุณเชียงมันจะมันหน่อยไม่เหมือนคุณเชียงบ้านเราอ่ะแต่มีความเค็มเค็มมากด้วยเค็มหนึ่ง